สวัสดีค่ะข้าวครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนทุกท่านมาทำขนมก้านบัวค่ะเป็นขนมไทยซึ่งทำได้ง่ายๆนะคะวิธีการทำไม่ยุ่งยากค่ะไปดูกันค่ะเริ่มต้นเรานำแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ250กรัมใส่ลงในชามผสมค่ะตามด้วยผงฟู1ช้อนชาค่ะเกลืออีกครึ่งช้อนชานะคะตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นเราคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ทำหลุมตรงกลางเอาไว้ค่ะค่ะวันนี้เราใช้ไข่ไก่นะคะ1ฟองเบอร์อะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยนะคะตีให้เขาแตกนะคะค่ะแล้วเราก็เทลงไปตรงหลุมตรงกลางที่เราทำไว้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะครึ่งอันนี้จะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้นะคะค่ะตามด้วยน้ำปูนใส1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทยอยใส่กะทิลงไป70มิลลิลิตรค่ะทยอยใส่สลับกับการนวดไปเรื่อยๆนะคะสำหรับอัตราส่วนของกะทิเนี่ยสามารถเพิ่มลดได้นะคะดูลักษณะของโดของเราเนาะถ้าแห้งเกินไปก็สามารถเพิ่มกะทิได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแฉะเกินไปก็สามารถเพิ่มแป้งได้นะคะเราก็นวดไปเรื่อยๆจนเขาเนียนเลยค่ะค่ะเราก็นวดให้เขาเนียนตามภาพเลยนะคะหลังจากนั้นเราคลุมด้วยพลาสติกแรปค่ะแล้วเราก็พักไว้20นาทีนะคะค่ะหลังจากครบเวลาแล้วนะคะเราก็เอาพลาสติกแรปออกค่ะค่ะเราโรยแป้งนวลที่พื้นโต๊ะนะคะแล้วก็นำโดออกมาค่ะค่ะเราก็คึงโดให้เขาเนียนสักนิดนึงค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ตัดโดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะค่ะเมื่อได้โดชิ้นที่เล็กพอประมาณแล้วนะคะเราก็นำมาคลึงค่ะคลึงเป็นเส้นยาวๆเลยค่ะค่ะหลังจากที่ได้เส้นยาวขนาดตามต้องการแล้วนะคะเราก็ตัดเป็นชิ้นสั้นๆแบบนี้ค่ะค่ะสำหรับความยาวที่ตัดนะคะนี่ตัดได้ตามใจชอบนะคะในคลิปนี้ตัดไม่ได้ยาวนะคะเป็นชิ้นสั้นๆพอดีคำไม่ต้องกัดเนาะที่เราเห็นเขาทำขายในชิ้นเขาจะยาวกว่านี้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะสามารถตัดสั้นตัดยาวได้ตามชอบเลยค่ะเราก็ทำแบบนี้นะคะจนเสร็จเลยค่ะค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วล่ะค่ะก็จะมีชิ้นสั้นยาวไม่เท่ากันนะคะอ้วนบ้างผอมบ้างอันนี้ก็แล้วแต่เวลาที่เราตัดนะคะหลังจากนั้นนะคะนำน้ำมันใส่หม้อค่ะตั้งไฟอ่อนค่ะไฟเป็นไฟปานกลางค่อนอ่อนนะคะไม่ต้องอ่อนมากเนาะก็ตั้งจนน้ำมันร้อนเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่แป้งลงไปทอดค่ะเราทอดไปเรื่อยๆจนเหลืองกรอบนะคะค่ะหลังจากที่เราเอาแป้งใส่หม้อแล้วนะคะเราพยายามใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นแบบนี้ก็ได้ค่ะเขี่ยให้แป้งเขากระจายนิดนึงนะคะหรือว่าจะเป็นตะเกียบก็ได้ค่ะให้แป้งเขากระจายไม่ติดกันนะคะเราก็ทอดไปเรื่อยๆจนเขาเหลืองกรอบเลยค่ะความกรอบอันนี้ตามชอบนะคะอย่างในคลิปเนี่ยเอ๋ทอดไม่ได้กรอบมากนะคะทอดแบบกำลังดีเนาะเคี้ยวแล้วไม่ต้องให้แบบแข็งมากเกินไปนะคะค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักขึ้นค่ะค่ะต
ักขึ้นพักในตะแกรงให้เสด็จน้ำมันนะคะค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะพักให้เสด็จน้ำมันค่ะค่ะแล้วเราก็ทอดต่อจนเสร็จเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราพักใส่กระชอนอย่างนี้ไว้ก่อนนะคะระหว่างที่รอเขาเสด็จน้ำมันหรือรอเขาเย็นลงเนี่ยนะคะเราไปทำน้ำเชื่อมสำหรับเคลือบตัวขนมกันค่ะเราใช้น้ำตาลทราย1ถ้วยตวงน้ำเปล่าครึ่งถ้วยตวงค่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชานะคะค่ะหลังจากนั้นเรานำขึ้นตั้งไฟอ่อนค่ะไฟอ่อนๆเลยนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะคนไปจนกว่าเขาจะเหนียวนะคะค่ะอันนี้เขายังเป็นน้ำอยู่ใช้ไม่ได้นะคะค่ะเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆค่ะค่ะจนให้เขามีลักษณะตามภาพเลยค่ะอันนี้เขาก็เหนียวแล้วนะคะดูลักษณะการหยดของน้ำตาลนะคะค่ะเมื่อเหนียวได้ที่แล้วเราใส่ต้นหอมผักชีอันนี้ใส่ได้ตามชอบเลยค่ะเพื่อนๆท่านใดที่อยากให้ออกเผ็ดนิดๆนะคะสามารถใส่พริกไทยลงไปด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะถ้าเป็นสูตรของทางจีนเขาก็จะใส่เป็นขิงสับนะคะค่ะอันนี้เราก็คนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็เทตัวขนมของเราใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ผัดให้น้ำเชื่อมนะคะเขาเคลือบตัวขนมให้ทั่วค่ะค่ะหลังจากที่เราดูแล้วว่าน้ำเชื่อมเนี่ยเคลือบตัวขนมทั่วแล้วให้ปิดไฟเลยค่ะปิดแก๊สได้เลยนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะค่ะน้ำตาลเขาก็จะเริ่มเป็นเกล็ดนะคะหลังจากที่เราปิดแก๊สแล้วเนาะค่ะก็จะออกมาเป็นขนมก้านบัวแบบนี้ค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็พายเขาเย็นนะคะจะใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะหรือว่าใส่ภาชนะใส่กล่องปิดฝาให้สนิทนะคะใส่ถุงก็มัดปากถุงให้สนิทเก็บไว้กินได้หลายวันเลยค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูขนมนะคะแบบไทยๆของเรานะคะซึ่งฝากเพื่อนๆไว้ด้วยวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะสำหรับเมนูนี้พักเบเกอรี่มาทำเป็นเมนูขนมไทยกันบ้างเนาะค่ะก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามทั้งทางช่องทาง YouTube และช่องทาง Facebook เพจครัวแม่นายนะคะฝากกดกระดิ่งด้วยนะแล้วก็หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ